สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูอาคมนะครับแซ่ลิมหรือคุณครูโตะนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูจะมีเนื้อหามาสอนอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองติดตามดูกันนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาสอนกันนะครับก็คือเรื่องของหน่วยที่7นะครับพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธศาสนิกชนตัวอย่างและก็ชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งภาคนี้ที่เราจะมาอธิบายกันเนี่ยจะเป็นพาร์ทในเรื่องของชาดกนั่นเองครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าชาดกในพระพุทธศาสนานั้นในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงชาดกใช่ไหมครับนักเรียนเราก็ต้องมีคําถามมาถามนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับช่วยกันดูภาพนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามที่ครูตั้งไว้นะครับเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะตอบถูกกันมากน้อยแค่ไหนครับคําถามแรกนะครับนักเรียนเห็นภาพที่อยู่ด้านหน้านี้ครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าภาพนี้คืออะไรนะครับอ่า หลายคนพอจะนึกออกแล้วนะครับเราเห็นการนุ่งขาวโฮมขาวใช่ไหมครับมีพระมาเทศใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นพิธีกรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเราเรียกว่าการเทศซึ่งเทศนี้ก็จะไม่ใช่เป็นการเทศธรรมดาครับเป,เป็นการเทศมหาชาติซึ่งการเทศมหาชาติคืออะไรครับนักเรียนคําถามต่อมาก็คือนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมการเทศมหาชาติหรือไม่อย่างไรครับ มีใครเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้างครับยกมือหน่อยครับครูอยากจะเห็นทุกคนเลยว่าทุกคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับบางโรงเรียนนะครับก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับในห้องเรียนในโรงเรียนเนาะ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นงานบุญนะในโรงเรียนที่หลายๆโรงเรียนเขาทํากันนะครับส่วนโรงเรียนไหนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปที่วัดนะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันว่าการเทศมหาชาติคืออะไรนะครับการเทศมหาชาติคือการเทศสนาใช่ไหมครับการฟังธรรมแต่ในที่นี้เนี่ยพระก็จะมาเทศในเรื่องของชาดกที่สําคัญหนึ่งเรื่องครับแน่นอนครับวันนี้เราจะเรียนชาดกที่สําคัญในเรื่องนั้นด้วยนั่นก็คือเรื่อง เวสันดรชาดกครับก็จะพูดถึงเวสันดรน,นะครับแล้วก็มีหลายหลาย,หลายการมากนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าหากฟังครบทุกกัรน,นะครับใครที่ฟังครบก็จะได้ขึ้นสวรรค์ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็การเทพมหาชาติอย่างที่ครูบอกไปนะครับก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องอะไรครับนักเรียนเรื่องของ เราเวสันดรนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในวันนี้ว่าชาดกที่เราจะเรียนมีเรื่องอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องเวสันดรชาดกแน่ครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าครับชาดกนะครับนักเรียน ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องชาดกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าชาดกคืออะไรนะครับชาดกหมายถึงเรื่องราวต่างๆครับที่พูดถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าครับเมื่อครั้งดำรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆเวียน่ายตายเกิดจำนวน10ชาตินะครับกว่าจะมาเป็นชาติสุดท้ายจนตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพทธทญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับ โดยพระองค์เนี่ยก็สามารถระลึกชาติได้ใช่ไหมครับแล้วก็นําเรื่องราวในชาติต่างๆเนี่ยมาเล่าเทศนาให้พุทธบริษัทฟังครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างประกอบปลักธรรมนะครับแล้วก็เรื่องราวชาดกเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าติดตามเพลิดเพลินแล้วก็ให้แง่คิดคติสอนใจมากมายครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงนะครับคือเรื่องเวสันดรชาดกครับโอเคนะครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับ อ่านเนื้อหาเวสันดรชาดกนะครับในหนังสือนะครับคุณครูจะให้เวลา5นาทีนะครับส่วนใครที่ไม่อยากอ่านอยากจะฟังและอยากจะดูวีดิทัศน์นะครับเรามี QR code โคนะครับเรื่องเวสันดรชาดกนะครับให้นักเรียนสแกนแล้วก็เข้าไปดูนะครับเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามครับคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเริ่มครับ นักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการเรียนรู้เรื่องเวสันดรชาดกครับโอ้เป็นเนื้อหาที่น่าติดตามมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าเวสันดรชาดกเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครูจะมาสรุปเป็นประเด็นสําคัญสาคัญให้พวกเราฟังกันนะครับประเด็นแรกคือเวสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายในทศชาติชาดกนักเรียนเห็นคําว่าทศชาติใช่ไหมครับทศะแปลว่าจํานวนเท่าไหร่ครับ สิถูกต้องครับเก่งมากครับโทศชาติแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านการเวียนวไหยตายเกิดจำนวนทั้งสิ้น10ชาตินะครับก็จึงเป็นหนึ่งในโทศชาติแล้วก็แน่นอนครับมีความสำคัญก็คือเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับหมวดอะไรเอ่ยหมวด พุทธกานิกายนะครับในพระสุตันตปิฎกเล่มที่2ี่นะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ที่เราอ่านมาเป็นยังไงครับกล่าวถึงการเสวยชาติของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมครับแล้วก็ถวายทานบาร,รมีอย่างถ้าเราอ่านมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าพระองค์ถวายอะไรบ้างเอย่ยอันดับแรกถวายช้างปัจจัยนาเคนใช่ไหมครับถวายาลูกใช่ไหมครับ ก็คือกันหาและชาลีใช่ไหมครับให้กับชูชกใช่ไหมครับถวายนั้นถวายนี่นะครับถวายทานบาร,รมียิ่งใหญ่มากมายนะครับแต่เรื่องราวสุดท้ายก็จบด้วยแฮปปี้เอดดิ้งใช่ไหมครับก็พระองค์นะครับแล้วก็พระมเหสีใช่ไหมครับแล้วก็ลูกๆใช่ไหมก็กลับมาอยู่พร้อมกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของเวสันดรชาดกนะครับ พระพุทธเจ้านะครับตัดเป็นคําภาษาบาลีนะครับหรือเป็นคาถาภาษาบาลีเนี่ยมีจํานวนทั้งหมด1,000พระคาถานะครับแล้วก็แบ่งเป็น13กันอย่างที่เราบอกนะครับว่า 13การเนี่ยหมายถึงอะไร13การคือเรื่องหรือหมวดน,นะครับแบ่งเป็นตอนนั่นเองถ้าเราพูดภาษาง,ง่ายๆนะครับก็จะแบ่งเป็น13ตอนนะครับอารมณ์เหมือนเราดูซีรีส์ครับนะักเรียนก็จะมี13 E p ีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเหมือนกันครับแบ่งเป็น13การเวลาเราเทศมหาชาตินะครับก็จะเทศทั้งหมด13กันอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าใครฟังครบ13กันเลยโดยไม่หลับไม่ง่วงนะครับฟังติดต่อกันก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับเก็บความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเวสันดอนชาดกนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่ามหาชาชาดกครับเพราะว่าเราจะนําเรื่องเวสันดรชาดกเนี่ยไปเทศในช่วงการเทศมหาชาตินั่นเองครับนักเรียนทีนี้หลังจากที่เราดูเรื่องเวสันดอนชาดกแล้วหรืออ่านเรื่องเวสันดรชาดกแล้วครับนักเรียนเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ดีกว่าครับ แน่นอนนะครับคุณธรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของเวสสันดรชาดกเรากล่าวถึงพระเวสสันดรใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่าพระเวสสันดรเนี่ยมีคุณธรรมอะไรนะครับพระเวสสันดรน,นะครับได้ทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีขั้นสูงสุดใช่ไหมครับก็คือปรมาทบบารมีนะครับว่าด้วยการถวายพระชายาพระโอรสให้เป็นทานรวมทั้งถวายช้างถวายมา้าถวายสิ่งของล้ำค่าต่างๆที่ตัวเองมีใช่ไหมครับเพราะตัวเองรู้สึกว่าเกิดมาในชาตินี้เนี่ยตัวเองมีพร้อมทุกอย่างนะครับก็เลยอยากจะสละ นะครับแล้วก็ต้องการแบ่งปันให้ผู้อื่นที่มีความเดือดร้อนนั่นเองนะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับมีการบริจาคอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นบริจาคช้างปัจจัยนาเคนะครับให้กับเจ้าเมืองกาลิงคารัตนะครับเนื่องจากในเมืองกาลิงคารัตเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับข้าวยากหมากแพงเกิดความเดือดร้อนพระองค์ก็เลยบริจาคช้างใช่ไหมครับอย่างที่เราอ่านกันไปบริจาคช้างจนอะไรครับจนประชาชนไม่พอใจครับจึงถูก พระเจ้าสันชัยใช่ไหมครับซึ่งเป็นพระบ,บิดาเนี่ยก็เนรเทศออกจากพระราชวังนั่นเองครับแล้วก็บำเพ็ญตนอยู่ในป่าหิมพานนอกจากนี้นะครับมีการสร้างโรงทานบริจาคทานให้คนยากจนถึง6แห่งนะครับแล้วก็มีการบริจาคทานให้ผู้ยากไร้ครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากการที่พระเวสสันดรนะครับบำเพ็ญทานบาร,รมีเป็นผู้ให้อย่างมากมายแล้วนะครับพระองค์ยังทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาล้ำเลิศนะครับแล้วก็มีความเสียสละนะครับมีความเมตตากรุณาหวังช่วยเหลือผู้อื่นนะครับให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความเพียรพยายามอดทนต่อความยากลําบากครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่คนไทยนะครับหรือนักเรียนทุกคนเนี่ยควรจะนําแนวคิดนี้หรือนําข้อคิดเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ครับ ทีนี้ครับคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนครับหลังจากที่เราอ่านเรื่องเวสันดรชาดกไปแล้วครับนักเรียนช่วยกันตอบคาถามหน่อยนะครับคำถามแรกคือเวสันดรชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไรครับในการที่เราพูดกันไปอ่านกันไปอธิบายอะไรข้างต้นครับนักเรียนช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรครับมีคนหลายคนตอบมาได้ถูกต้องเลยครับเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เท่าไหร่นะครับใน10บเรื่อง ในสิตอนเป็นตอนที่เป็นตอนที่10ถูกต้องครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับถ้าเราพูดภาษาตามหลักการแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็เป็นตอนที่10นะครับก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับข้อคิดที่ได้ครับเมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดนะคบมีหลายประเด็นมีหลายประการมากเลยนักเรียนช่วยสรุปประเด็นหลักๆสิครับว่าข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องพระเวสสันดร,รหรือเวสสันดร,รชาดกเนี่ย มีข้อคิดอะไรที่สําคัญครับอ่าหลายคนตอบมาได้ถูกต้องครับเก่งมากครับข้อคิดที่ได้นนก็คือการบําเพ็ญทานบาร,รมีซึ่งคําว่าทานนะครับนักเรียนทานคือการให้หรือการแบ่งปันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการให้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ถูกไหมครับเราให้คนอื่นไปเท่าไหร่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความ อิ่มเอมใจใช่ไหมครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นและทําให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับนักเรียนเราให้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตนเองด้วยนะครับว่าเราเดือดร้อนหรือเปล่าหากว่าเราเดือดร้อนหรือนําความเดือดร้อนมาให้เราเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณานิดนึงนะครับแล้วก็การให้เนี่ยไม่ควรหวังผลตอบแทนนะครับสุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายก่อนจะจบเรื่องแวสันดรชาดกนะครับ ก็คือการศึกษาเรื่องเวสันดรชาดกครับนำไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไรบ้างครับเราเรียนรู้เรื่องเวสันตดอนชาดกแล้วเราเข้าใจข้อคิดแล้วหลังจากนี้ครับเราจะนําข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติอย่างไรครับเริ่มต้นจากตนเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่สังคมนะการปฏิบัติต่อตอนเองใช่ไหมครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละกลายเป็นคนที่มีเมตตาการุณานักเรียนเข้าใจคําว่าเมตตาการุณาไหมครับ เมตตาหมายถึงอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขครับทำอะไรก็ตามที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นสุขนี่เรียกว่าเมตตาส่วนกรุณานะครับหมายถึงการให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ใครก็ตามที่มีความทุกข์อยู่แล้วเราเข้าหยิบยื่นไปช่วยเหลือนะครับนั่นก็คือความการุณาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับในคําว่าเมตากับการุณาคําที่ดูเหมือนกันแต่ก็มีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับนักเรียน สุดท้ายครับประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขครับเพราะสังคมที่ดีย่อมเกิดจากสังคมที่เกิดจากการแบ่งปันใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือเรื่องแรกที่เราเรียนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องที่2นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องที่2เป็นเรื่องมโหสถชาดกครับ แน่นอนครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเรา5นาทีนะครับในการอ่านทบทวนบทเรียนเนื้อหาในหนังสือนะครับแล้วเราจะมาคุยกันว่ามโหสถชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมีคุณธรรมและข้อคิดอะไรบ้างโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคุณครูจะจับเวลาครับ5นาทีครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องมหโหสถชาดกใช่ไหมครับเราก็จะเรียนรู้ว่าโอ้มหโหสถชาดกเนี่ยเป็นเป็นใครครับเป็นคนที่เกิดในตระกูลเศรษฐีใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาได้รับเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมมากทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเกศความรู้หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหโหสถชาดกเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับ โมโหโสถชาดกนะครับที่เราเรียนรู้กันไปเนี่ยเป็นชาดกเรื่องที่5นะครับใน10ตอนหรือ10ชาติของพระพุทธเจ้านะครับก็คือเป็นชาติที่5นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการบําเพ็ญเกี่ยวกับปัญญาบาร,รมีเนื่องจากโมโหโสถชาดกเนี่ยมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากๆใช่ไหมครับสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหล่าบัณฑิตถามได้ถึง19ข้อปุจชาวิสชนาตอบได้หมดเลยครับ นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติพิเศษของคําว่ามโหสถนะครับหรือพระมะโหสถเนี่ยมีความพิเศษก็คือเกิดมาพร้อมกับแท่งยาใช่ไหมครับนักเรียนแล้วเขาก็เอาแท่งยานั้นไปบดใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ไหมครับที่ทีเ่เป็นพ่อของพระมะโหสถเนี่ยก็เอาแท่งยาที่เกิดเอาไปบดแล้วก็ปะป้ายหน้าผากถูกไหมครับหลังจากนั้นอาการปวดหัวก็หายก็เลยขนานนามว่าชื่อว่ามโหสถซึ่งแปลว่าผู้ที่มียาอันมีอนุภาพ อย่างมากมายมหาศาลนั่นเองครับนอกจากนี้พระมโหสถเนี่ยก็จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับนอกจากบำเพญ็ญปัญญาบารมีแล้วนะครับก็ยังช่วยเหลือคนอื่นด้วยนี่คือข้อคิดที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องของมโหโสถชาดกครับทีนี้เรามาเจาะลึกข้อคิดกันดีกว่านะครับว่าในเรื่องนี้นะคะมีข้อคิดที่สําคัญในประเด็นไหนที่เป็นประเด็นหลักที่สําคัญน,นะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องมโหโสถชาดกนะครับนักเรียน ก็พูดถึงเรื่องของการมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดครับแล้วก็การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีนะครับรวมถึงการตั้งใจทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้สำเร็จรุดร่วงใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันดีครับถ้าเราอ่านกันจนจบเนี่ยเราจะเข้าใจว่าตอนท้ายที่สุดเนี่ยพระมโหสถใช่ไหมครับซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองเนี่ยก็ ได้เป็นบัณฑิตคนที่5ใช่ไหมครับคอยแก้ไขปัญหาเป็นคนที่คอยคลี่คลายปัญหาต่างๆแม้กระทั่งการที่จะเกิดศึกสงครามเนี่ยพรมะมโหสถก็ช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจทําหน้าที่ตนเองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนี่คือคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอยา่างเกี่ยวกับมโหสถชาดกครับนักเรียน แน่นอนครับก่อนจบเรื่องนี้ไปคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนทุกคนนะครับเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็วัดความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับคำถามแรกครับมโหสถชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไรครับนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นชาติที่เท่าไหร่นะครับชาติที่5ใช่ไหมครับก็คือเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่5ในทศชาติชาดกนะครับ นอกจากนี้นะครับข้อคิดที่สําคัญที่เราพูดกันไปนะครับเราสรุปได้ไหมคบว่าข้อคิดที่สําคัญจากการเรียนเรื่องราวเหล่านี้นะคบในเรื่องของมหโหสถชาดกเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับข้อคิดที่ได้คือนั่นคือการบําเพ็ญปัญญาบาร,รมีนะครับปัญญาบาร,รมีคือการใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติก็จะเกิดปัญญาใช่ไหมครับและเมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญา ปัญหาต่างๆย่อมขี้คลายและแก้ไขได้เป็นอย่างดีที่สุดครับนี่คือข้อคิดและก็สิ่งสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นจากเรื่องมโหสถชาดกครับสุดท้ายครับคําถามที่เกิดขึ้นก็คือการศึกษามโหสถชาดกครับนาไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมได้อย่างไรบ้างครับตอบ2คําตอบนะครับคำตอบแรกคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและข้อที่2คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมครับเป็นยังไงบ้างครับมีคนตอบถูก ในหลายๆประเด็นมากเลยนะครับทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมเก่งมากครับเรามาดูคําตอบดีกว่านะครับต่อตอนเองคือจะทําให้เราเนี่ยมั่นศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่มีความรอบรู้ครับแน่นอนครับรู้รอบก็จะทําให้เรารอบรู้ใช่ไหมครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแก้ไขแล้วก็คลี่คลายได้ถ้าเรามีปัญญาที่เฉียบแหลมครับ แน่นอนครับนักเรียนเมื่อเราเนี่ยมีความรอบรู้ใช่ไหมครับประชาชนหรือตนเองมีความรอบรู้แล้วก็ย่อมส่งผลให้สังคมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชาชนในประเทศมีความรู้มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแน่นอนครับสังคมก็จะพัฒนาครับอย่างยั่งยืนและมั่นคงครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในเรื่องของมโหสถชาดกครับ เราไปเรื่องสุดท้ายกันดีกว่านะครับให้นักเรียนลองเดาครับว่าเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเราจะเรียนรู้กันเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรครับมีการตอบมาหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมครับหลายคนตื่นเต้นแล้วครับอยากจะเรียนแล้วนะครับหลายคนแอบเปิดหนังสือดูแล้วว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะครับหรือบางคนอาจอาจะอ่านมาแล้วพอเดาได้แล้วก็ตอบกันได้แล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนในเรื่องของชาดกในพระพุทธศาสนาวันนี้เนี่ยเรียนเรื่องอะไรครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องพระมหาชนกชาดกนะครับหรือมหาชนกชาดกนั่นเองครับเหมือนเดิมครับคุณครูจะให้เวลาเรา5นาทีนะครับในการทบทวนความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเราลองอ่านหนังสือคุณครูจะให้เวลา5นาทีครับเริ่มครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราอ่านเรื่องพระมหาชนกชาดกแล้วใช่ไหมครับหลายคนบอกโอ้ตื่นเต้นมีความฮารืหันนะครับมีความสนุกสนานมากเลยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการว่ายน้ํา7วัน7คืนของพระมหาชนกใช่ไหมครับมีความอดทนมากๆเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเป็นคุณครูเนี่ยคุณครูอาจจะตัวเปื่อยไปแล้วหรืออาจจะจมน้าไปแล้วเนาะแต่พระมหาชนกเนี่ยเก่งมากเลยนะครับสามารถข้าม มหาสมุทรใช่ไหมครับเวัน7คืนจนผลสุดท้ายเนี่ยนางมณีแม่ขลาใช่ไหมครับก็มาพบแล้วก็ได้นําพาพระองค์เนี่ยขึ้นฝั่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับเช่นมีราชรถเข้ามาเกยตรงหน้าใช่ไหมครับให้ไปเป็นกรรษัตริย์นะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องการบํารุงรักษาต้นไม้ใช่ไหมครับคือต้นมะม่วง เรื่องราวเหล่านี้ก็ชวนติดตามแล้วก็สนุกสนานมากเลยนะครับถ้าใครได้อ่านอย่างตั้งใจเนาะก็จะเข้าใจได้ว่าพระมหาชนกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจนครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเคยเอามาทําเป็นแอนิเมชันแล้วก็เอามาทําเป็นละครเวทีเลยนะครับถ้าใครเคยติดตามนะครับตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีฉายอยู่นะครับอ่ะทีนี้เราพูดเรื่องพระมหาชนกไปแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเนื้อหาสําคัญๆหรือประเด็นสําคัญในเรื่องมหาชนกชาดกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ เรื่องแรกนะครับประเด็นแรกก็คือมหาชนกชาดกนะครับเป็นชาดกเรื่องที่สองนะครับในชดชาชาดกก็คือเป็นชาที่สองนะครับของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องมหาชนกชาดกเนี่ยก็กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ในครั้งที่พระองค์เนี่ยเสวยพระชาตินะครับเป็นพระมหาชนกนะครับซึ่งพระมหาชนกก็มีลักษณะหรือนิสัยที่โดดเด่นมากนะครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความพยายามสูงนะครับ ต้องการที่จะค้าขายใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินทองที่มีเนี่ยทวงราชสมบัติคืนใช่ไหมครับอย่างที่เราอ่านมานะครับพระองค์ก็ไปค้าขายจนเรืออับปางใช่ไหมครับว่ายน้ากลางมหาสมุทร7วัน7คืนพระองค์ก็ไม่ย่อท้อใช่ไหมครับจนนางมิคาลาเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีบําเพ็ญวิริยะบร,รมีนะครับซึ่งวิริยะบร,รมีหมายถึงอะไรวิริยะบร,รมีหมายถึงความภาคเพียรพยายามครับเป็นหนึ่งคุณธรรมที่โดดเด่นใน อิทธิบาท4ครับนักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วนะครับแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับการเรียนรู้เรื่องมหาชนกชาดกให้ข้อคิดที่สําคัญกับเราหลายเรื่องซึ่งมีเรื่องสําคัญๆที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็คุณครูเชื่อว่าเราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้กําลังจะสื่อแง่คิดหรือข้อคิดในเรื่องของการที่ใครก็ตามนะครับทาในสิ่งที่ตนเองเพียรพยายามเนี่ย เชื่อว่ามักจะประสบความสําเร็จเสมอครับอย่างเช่นพระมหาชนกใช่ไหมครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามในการทําสิ่งที่ตนเองตั้งใจนะครับโดยตนเองเนี่ยไม่ย่อท้อเลยนะครับต่อโชคชะตาหรือไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ท้ายที่สุดก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแม้จะเจออุปสรรคบ้างเจอความยากลําบากบ้างนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็นํามาสู่ความสําเร็จครับนับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับ หมายถึงว่าถ้านักเรียนตั้งใจจะทําอะไรแล้วนะครับนักเรียนต้องทําให้สุดความสามารถที่ตนเองมีนะครับท้ายที่สุดเนี่ยความตั้งใจนั้นจะทําหน้าที่ก่อให้เกิดความสําเร็จนั่นเองครับทีนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะครับคุณครูก็มีคําถามในการเรียนรู้เรื่องมหาชนกชาดกครับนักเรียนคําถามคือมหาชนกชาดกครับเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไรครับ หลายคนได้ยินที่ครูอธิบายไปแล้วหรืออ่านจากหนังสือไปแล้วทุกคนมีความรู้แล้วครับตอบกันมาเยอะแยะมากมายแย่งกันตอบมานะครับเสียงมาเจียวเจ้าเกี้ยวเจ้านะครับมหาชนกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นชาติที่2ใช่ไหมครับในทศชาติชาดกนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่2เนาะในสิบตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรสรุนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับแน่นอนครับข้อคิดที่ได้นะครับจากเรื่องมหาชนกชาดกครับ จากการศึกษาเรื่องมหาสนกชาดกนะครับมีคุณธรรมสาคัญสําคัญหรือมีข้อคิดที่สําคัญหนึ่งข้อครับที่นักเรียนสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคุณธรรมเด่นชัดมากๆหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของอะไรนะครับวิวิอะไรนะ,ะหลายคนตอบวิวิมาละว,วิริยะบาร,รมีนั่นเองนะครับก็คือความเพียรพยายามใช่ไหมครับทำทุกอย่างอย่างตั้งใจแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหายอย่างไรก็ตามก็จะทําให้เต็มที่จนสุดความสามารถ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติตามครับก็จะนําไปสู่คําถามข้อที่3ครับนั่นก็คือถ้าเราศึกษาเรื่องมหาชนกชาดกแล้วเนี่ยเรานำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติหรือนำไปใช้ครับจะกอบให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมอย่างไรครับอตอบกันมาเยอะแยะเลยถ้าตอบต่อตอนเองมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเก่งมากครับถ้าต่อสังคมละครับ โอเคทีนี้เรามาดูเฉลยดีกว่านะครับที่นักเรียนตอบกันมามากมายนะครับถ้าตอบตอนเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนประสบความสําเร็จนะครับเราจะเป็นคนที่มีความพยายามนะครับไม่ละทิ้งความพยายามทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จครับสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะครับต้องเริ่มต้นจากการลงมือกระทานั่นเองนะครับแล้วก็ทําอย่างตั้งใจ ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วครับประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าครับเพราะประชาชนในประเทศมีความเพียรพยายามในการทําสิ่งต่างๆอย่างตั้งใจครับเป็นไงบ้างครับในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาดกในพระพุทธศาสนาทั้งหมด3เรื่องนะครับเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเรื่องแรกที่เราเรียนคือเรื่องอเวสสันดอนชาดกใช่ไหมครับเรื่องที่2คือเรื่อง มะโหสถชาดกใช่ไหมครับแล้วเรื่องสุดท้ายคือเรื่องคือเรื่องอะไรนะครับมหาชนกชาดกครับเก่งมากครับแน่นอนครับครูเชื่อว่าหลังหลังจากที่เราเรียนกันแล้วเนี่ยนักเรียนน่าจะได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจารวมทั้งได้ข้อคิดต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมากมายนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบกันในเรื่องนี้ครับคุณครูก็มีของมาฝากพวกเรายิ้มกันหน้าชื่นตาบานเลยใช่ไหมครับ วันนี้เรามีภาระงานและชิ้นงานนะคะมามอบหมายให้นักเรียนนะครับหลังจากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาดกในพระพุทธศาสนาทั้งหมด3เรื่องนี้แล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละคนนะครับทำการสรุปเนื้อหาข้อคิดที่ได้แล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องราวชาดกทั้ง3เรื่องอันได้แก่ เวสันตอนชาดกนะครับมโหสถชาดกและมหาชนกชาดกนะครับโดยจัดทําเป็นแผนผังกราฟิกนะครับหรือทําเป็นผังกราฟิกในรูปแบบใดก็ได้นะครับจะทําเป็นไมล์แมปเป็นผังก้างป่าก็ได้นะครับเสร็จแล้วอัปโหลดมาให้คุณครูดูหน่อยนะครับคุณครูอยากดูผลงานของนักเรียนครับสุดท้ายครับนักเรียนครับหลังจากการเรียนรู้เรื่องชาดกนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจว่าชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติใช่ไหมครับของ พระพุทธเจ้าที่นํามาแสดงธรรมให้กับพุทธบริษัทต่างๆเพื่ออบรมสั่งสอนนะครับแล้วก็ในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีแง่คิดคติสอนใจมากมายใช่ไหมครับถ้าเราน้อมนามําแนวคิดเหล่านั้นหรือคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีนะครับแล้วก็สังคมเราก็จะดีแล้วก็สงบสุขร่มเย็นครับ เป็นไงบ้างครับในการเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับสนุกสนานและน่าติดตามมากมายใช่ไหมครับหลังจากนี้ถ้าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรให้นักเรียนทุกคนคอยติดตามชมนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเจอคุณครูโตนะครับหรือคุณครูอาคมสอนเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับก็ติดตามชมกันห้ามพลาด แม้แต่คลิปเดียวนะครับก็ติดตามกันดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีใครสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามกาได้นะครับฝากคําถามมาถามได้นะครับถ้าคุณครูตอบได้คุณครูก็จะตอบคําถามให้กับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ